ดาบสุดยอดได้ไหมเนาะ100บาทไปอืมราคาหนึ่งดาบก็เติมอ่ะเติมทำบ้านนะมันแปลเป็นไงไอ้พายมันเยียวเนี่ยพายดีครับมันเข้าประทิศเนี่ยกระดาษดอกโจ๊กอ้อยเนี่ยมาทำเปียต้มหกสิบบาทเจ็ดไม่หาสิบห้าสิบครับต้มห้าสิบบาทต้มแซ่บมันได้สวยมีตำนานปรุงเองแต่มันให้มันขมเนี่ยต้องเปรี้ยวหวานๆต้มเผ็ดจะมีน้ำจะเอาจังลาบพอดีบ่ครับพอดีกับผมไหมค่อยเงียบดักแม่ผมกินยังเดียวลาบอ่ะน้ำจับได้หลายดีเนาะครับแล้วจับไปนะครับจับครับเพียบกับพอดีเนี่ยใช่เบอร์เลยก็เปิดยีเดิมแม่ต้มแม่เป็นขึ้นขึ้นมันเหนียวมันสุกนะต้มบ้านเย้ยต้องไปต้มอีกนะมันก็ต้มหัวก็นั่นนี่จอดเลยหลับเนี่ยไม่ไหมเนี่ยเอามาชี้นักลวกแล้วก็ซักตั้งเลยเลยแล้วยาจะเอาที่ไหนฮะเวลาเก็บไปย้ายนั่นเจ้าคนนี้เด้อครับครับเริ่มยุ่งนะป้าเจ้ครับนี่ป้าเปื่อยนี่ต้องต้มกันตอนนี้ตามจีบจีบถึงที่หนึ่งดำดำได้ไหมมันยังไงนะตามจีบจีบนะอันเพื่อนนี่อย่างก็หึกระด้งครับกระด้งเรื่องที่เล็บเนี่ยท่านกินเอาครับหาทันทีไม่ต้องมือออกไม้ออกก้อนใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีคนค้ำประกันรองรับฟรีเนี่ยจีกันแล้วนะแม่เนาะต้องอย่างอย่างเร่งแบบเร่งด่วนใช่ไหมเลยนะครับเป็นเด็กฮะแบบนี้เลยครับพี่เนี่ยไม่ต้องไปยังเราไปสร้างที่หรอกมาขั้นแล้วเออเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเจ้าขวดอะไรเสียพูดเลยครับพี่นักเรียนแบบเขาเชื่อเอาอืมเนี่ยทำไมเขาวางครับ
น้ำท่วมน้ำท่วมหมดเนี่ยกูจะเก็บที่บ้านแล้วว่าเต้ในเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งไข่ปลาหยากได้ไหมเนาะเกี๊ยงกินรสเออไข่ปลาหยากโอ้ลาเปียดนี่ขั้นผมมีคนที่ไทยหยากดีได้ไหมแย่น้ำแต่กินแล้วมันก็เรียบมันเป็นชื่อไม่กินแล้วท่านไม่กินท่านขออุ่มท่านครับจี๋อ๋อเขาไปซื้อมาตอนนี้แหละอืมแล้วนี่จะพากับฝากเขาไปซื้ออีกวันนี้อืมเจ้าเขาเนี่ยหนักเขาจับทางจับอืมพ่อขอขวานพ่อครับยิบปงกระดิบยิบปนห้ากระดิบอืมครับไม่อยากกินไม่อยากกินก็เขาบอกใช้ว่าครับบังมักเลือดเราใช้เลือดบ้างอืมครับแบบอะไรแต่คนมักได้ไหมแต่คนมาของตลาดธรรมดาเขาอยู่แล้วธรรมดาเขาเนี่ยลาบเหนียวครับเนี่ยเออลาบเหนียวสูตรใช้พุ่มเนี่ยครับกระเชียงนี่ฟังรวกลาบเหนียวสูตรใช้พุ่มขั้นเนี่ยลาบเหนียวเขากินลาบเนี่ยเขาจะกินย้ายใช่ไหมครับสูตรใช้พุ่มเขาจะกินดีพึ่งกับเจ้าเขาอืมเอาลาบภาคเหนืออันนี้เขาเขาอุ้นจนไหนแม่เขาอุ้นจนเนี่ยเขาอุ้นลูกจนแบบนั้นแค่ตักเขาอุ่นครับเนี่ยมันได้เหนียวเนี่ยครับเขาเลยเขาเขาไม่เนี่ยเขาอุ่นน่ะกินน้ำเบิดได้เขามาไหมน้ำเบิดชีสเขาอุ่นเขาอุ่นซื้อร้านน้ำที่ได้พอได้ได้ของพอคนบ้างใช่แล้วบ้านเปย์แล้วน้ำกับบ้านเด็กเศร้าสวยเลยนะครับบ้านเพิ่งกับลงยังเขาอยู่ตบมันต้องเปื่อยมันต้องครับย้ายนั่นก็ยังย้ายนั่นบ้านอันเดียวเมืองเก่าเนี่ยแม่โอ้ตบเปื่อยตัวเฮ็ดซองหม้อมันเฮ็ดไม่ขายอ่ะนะครับนี่ไม่ได้คนเขาตบเด็กเศร้าครับพี่น้องที่เขาตบขายตบเด็กเศร้าที่ชาชีแล้วที่นั่นครับนี่เพิ่งตบตอนเศร้าพี่น้องยังมาเปื่อยต้องบ๊ายบายอันละหลายครับตรงบ้านเกียร์ลำยองบ้านตลาดนะครับบอกแล้วว่าไงท่านก็บอกว่าซื้อชุดลาบนี่ละร้อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรุงเองบอกแค่นี้มันก็สับเนื้อให้แล้วก็เอาข้างในให้นะครับดีไรให้เพี้ยให้ครับสับเนื้อให้เอาข้างในให้นะครับแล้วก็เอาเพี้ยให้พี่น้องเพี้ยเท่ากับมาเฮ็ดมันสุกนะครับเนาะเพี้ยกับต้มแล้วกันครับเพี้ยมาเฮ็ดมันสุกครับเนี่ยไปไหนกับพวกเขากันครับร้อยบาทร้อยบาทได้เป็นไรร้อยบาทแสบๆลาปันเขาเนี่ยครับปรุงเองเฮ็ดเองมันไปซื้อเขานี่ยากจังไหนนี่แม่นั่งโคลคลีไหมนะโอ้บันวันเออซื้อเพื่อนเนี่ยแม่ว่าแสบได้แสบเขาดีนึงซอยขาอ่อนนิดหน่อยเท่าหุ้ยแสบซอยขาอ่อนนิดหน่อยเหรอครับกินแบบแม่ครับครับต้มยังว่าเปรย์ต้มครับต้มมาข้างหน้าจะต้มให้ฮอดเจียงพอดีเนี่ยฮอดเจียงพอดีเนี่ยเจียวผมพูดลืมบอกแล้วมันเบาคมน่ะต้มสายห้าเปลี่ยนแบบตะกุนจะหมอไปเอาผมบอกแล้วเบาเบาคมมันค้ำไปอ๋อตุ้งสองขับแล้วก็ร้อยนึงครับไปเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไปเอาคอยเพื่อเสียกินได้นี่นะครับครับต้มแซ่บพี่น้องต้มแซ่บโอ้นี่ครับเนี่ยมีอยู่มื้อหน้าเนี่ยต้มแล้วน้ำนี่ใส่มื้อนั่นอยู่ครับบ่เป็นเอเรียที่สุดท้ายนั่น50บาทนะแม่ก็กินแล้วอยู่ครับมันได้ยังจ้ะครับจะมันก็เกยตลาดเที่ยงพอดีครับนะครับพอดีนะเนี่ย
กินกับไอ้พี่ขี้หนูเนาะนี่ครับเนาะพี่ขี้หนูครับก็เดาครับพี่ขี้หนูพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่ขี้หนูพี่หนูบ้านเนาะครับโอ้แซ่บแซ่บพี่น้องครับเด้อคนใดมาไก่กินของกันครับพี่น้องนี่โอ้ใส่โอ้ใส่กะมีบ่ได้ใส่กะมีบ่ได้ต้มแล้วดีมื้อใส่ใส่ครับแม่เนี่ยต้มก็ดีได้หลายอย่างครับครับใส่ได้เนี่ยเราได้ของดีมื้อครับได้ของดีขึ้นอยู่กับของแต่ละมื้อนะเราได้ของดีมื้อน่ะต้มแล้วเนี่ยที่ดีขึ้นอยู่กับตรงไหนนี่ต้นนี้ปอดนี่ยังไงต้มมา50บาทเนี่ยต้ม50บาทครับเนี่ย50บาทก็พอกินต้มแล้วครับนี่ลาบไร่นึงลาบครับไร่นึงน้ำลาบเนาะลาบไร่นึงครับครับครับพี่น้องลาบใหญ่นึงเนาะครับแล้วยาวไปซื้อนั่นไปซื้อว่าบักชักได้เนี่ยได้เครื่องในพร้อมโอ้ดีๆครับแม่นอยู่ดีอ่ะมีหนึ่งได้หน่อยก็สั้นครับเครื่องสับให้พร้อมครับแล้วมาสับอีกเอาโอ้พี่น้อยกับคนยำไม้พี่น้องเนี่ยคนยำเย็นชื่อได้ครับนั่นก็แบ่งข้อไปให้พร้อมนั่นครับสบายดีหรือปู่ทุกคนได้พี่น้องเด้อนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องด้วยขอบคุณครับ